สบายดีขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บล็อกของพวกเขาทั้ง2คนไอต้าเอพ็กซ์กับน้องอินดูอยู่กับรายการไอต้าซอกยูอินดูซอกกินพวกเขานั้นตั้งใจนำเสนอทุกคนโดยการที่พวกเขาจะไปซอกยูไปบอลนั่นบอลนี่ซอกซองลองไปไอต้าจะเป็นคนพาไปอินดูคือพากินพากินเรื่องกินไว้ใจอินดูเพราะว่ากินเก่งไว้ใจได้เลยเรื่องกินหู้ทุกซอกมุมว่าห้านใดแซ่บห้านใดเด็ดห้านใดดังแล้วว่าดั้งเดิมในแท้เขาจะพาไปเจาะเลือกเรื่องอาหารการกินอีพี่ทั้งอิทพวกเราต้องจัดเต็มกันก่อนแน่นอนว่ารายได้ต้องมาก็เลยมีสปอนเซอร์เข้าเขาก็เลยโอเคต้องไปจัดหาสปอนเซอร์ก่อนจะพาอินดูไปอยู่ที่ห้องงานของไฮนิเกนว้าวโบเคยไปโบเคยไปโอ้แท้ตื่นเต้นสุดๆเพราะว่าexclusive ให้กับรายการของพวกเขาโดยเฉพาะไปรอทุกซอกทุกมุมผลิตจังใดเฮ็ดจังใดเนาะใดขั้นตอนดังนั้นวันนี้เขาจะมีการถ่ายแบบอยู่โรงงานพร้อมปัญหาของการถ่ายแบบคือเขาทางบ้านมีสูตรแต่ว่าเขามีห้องเสื้อที่นะฮะโคตรเจ๋งดีก็คือห้องเสื้อวันนารีนี่จะไปเบิ้งจิวเวลรี่อีกนะแล้วก็จึงไปกินข้าวกินข้าวแล้วเขาก็จะไปโรงงานของไฮนิเกนตอนนี้ไอ้ตาซอกอยู่อีดูซอกกินไปเลยไปเลยเอาตัวเด็ดดีดูปะเลือกเลยพอดีโอเคเอาตัวนี้เลยโอเคตอนนี้ไอต้าได้ปลาแขนมา1อันราคา300ล้านด่วนเลยวันนารีโคตรใจดีเลยตัวนี้ได้บอสดีไซน์แบบนี้ไอต้ากับทรายประจำเลยเป็นขอบแบบเขาดูน่าดูดีเลยโอเคตอนนี้ไอต้าได้2ชุดแล้วเหลือได้เนาะเขาชีต้องเอาไปเผื่อไว้เนาะโอเคครบตอนนี้อินดูครบแล้วถ้าได้มาทั้งหมด4ชุดเกินกว่าไป1ชุดเป็นยังคือเกินอ้าวก็ต้องมีการเผื่อเขาก็4ดีเนาะแล้วตอนนี้หิวข้าวแล้วเขาต้องไปแล้วแหละไปต่อดีกว่าไปลุยเอาดีๆตอนนี้แบบไม่ได้กินข้าวเศร้าหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวหาฮั่นเฟยอากินด้วนเพราะอยากกินอันฮอนมีอยู่มีหลายฮั่นฮั่นที่เป็นแบบท้องถิ่นแต่ว่ามันเป็นทางผ่านฮะเปิดมาแต่โน้ตตั้งแต่สมัยยังน้อยเดี๋ยวเข้ามาเวียงจันทน์แล้วผ่านต้องแวะกินฮั่นนี่ให้เมคชัวร์เด้อว่ารสชาติยังแบบยังจำตอนนี้ทุกคนเขาอยู่ที่ฮั่นเฟยของป้าน้อยเจ้าเก่าความแซ่บนั้นเขาจะต้องมาพิสูจน์เขาจะสั่งให้ตาได้กลับมาถึงว่าละโครงการรับประทานเป็นจะไหนความรู้สึกประทานนี่รสชาติเพราะมันก็คล้ายๆกันมันคล้ายๆกันมีมีลูกชิ้นมีชิ้นหัวคล้ายคือกันแต่รสชาติบ่คือกันต้องลองชิมรสชาติออริจินอลจะบ่ปรุงจ้ะเฮ้ยแซ่บแจ่มมันได้ถึงแบบความนัวของกระดูกอะเนาะเขาสิคอนเฟิร์มว่าฮานี่เปิดมาแล้ว18ปีได้รสชาติยังคือเก่าโบเปลี่ยนแปลงนอกจากเฟอร์ที่ว่าแซ่บแล้วยังมีลาบกับแกงแล้วก็ลวกซิ่นเล็กๆในนั้นลาบเพิ่นลาบเพิ่นก็เป็นซิกเนเจอร์คือกันอยู่ฮานี่ซิ่นจังไหนกับแซ่บแล้วแล้วสมัครเสร็จไปแล้วทุกอย่างโอเคเข้าทีได้พักได้อย่างทุกอย่างองค์รวมเฟอร์นะเข้าทีละน้ำซุปนะแซ่บนะบ่จำเป็นต้องปรุงหลายจำจำปักทุกคนกินกันกินนี่มาไอ้ตาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาต้องได้ไปต่อใครที่เป็นแฟนคลับของไฮนิเกนพลาดบ่ได้เพราะพวกเขาจะไปเจาะทุกซอกทุกมุมก่อนมาเป็นไฮนิเกนเดี๋ยวทุกคนดื่มแบบมีสติกับไฮนิเกนนี่เป็นอะไรไปเบิ่งกันเนาะอยู่ที่โรงงานไฮนิเกนไปต้อนรับทุกคนเข้าสู่โรงงานเบียร์ไฮนิเกนสุดยอดดีเลยการเดินทางมื้อนี้บ่แม่นง่ายเลยชิคอร์สิมาฮอดที่นี่เนาะมื้อนี้พวกเขาจะไปเจาะเลือกเต็มที่ว่าเข้ามอมาเล่นเป็นหยังจังต้องเป็น 100% แล้วเฮามาเห็นถังเบียร์ว่าเป็นถังนอนเป็นหยังต้องเป็นถังนอนและมีถังตั้งมีถังตั้งมันแตกต่างกันแนวใดกันเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งน้ํากันว่าข้างในนั้นจะมีขบวนการผลิตกันแนวใดต้องไปติ๊งตอนนี้พวกเขามาอยู่ที่เรสตาก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปทัวร์โรงงานอินดูเขาต้องมาแร็กเจอร์ก่อนจะให้ทุกคนรู้จักโรงงานทั้งหมดดังนั้นไปแร็กเจอร์น้ำกันก่อนไปแร็กเจอร์
เฮ็ดยังนี่หมุนผิดเบื้องเราหายตัวมาผิดเบื้องตอนนี้เปลี่ยนสุดแล้วอันนี้เป็นไอ้แดงและไอ้เขียวไอ้ตอนนี้ต้องมีไอ้จี๊ดสบายดีไอ้จี๊ดวันนี้สิพาพวกเขาทัวร์โอเคพวกเขาจะมาเป็นตัวแทนของทุกคนเพื่อจะมาฮู้ว่าเป็นอย่างจนคล้องใจทุกคนได้ทอดถึงปัจจุบันเท่าที่ต้าฮู้นี่แมนโฮงงานสั่งตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2007ถึงบ่แต่ว่าไฮเนเก้นเขาหากมาในปี2015ถูกต้องก่อนหน้านี้เขาผลิตเบียร์อย่างเช่นเบียร์ไทเกอร์และตามมาติดก็คือน้ำของเบียร์เป็นเบียร์โลโก้อยู่บ้านเขาไอจีสิพาไปใส่ก่อนเขาจะเข้าไปเบิ้งแผนกต้มเบียร์เอิ้นห้องอย่างไรแผนกบูวิ่งหรือว่าห้องต้มเบียร์ห้องต้มเบียร์พวกนี้แมนถังเกี่ยวกับอย่างตองเบียร์เพื่อบ่ให้เบียร์ของเขานั้นมีสิ่งแปลกๆเข้าไปอยู่ในเบียร์หลายๆคนมักว่าวมักเข้าใจผิดกลายห้องงานมาแล้วแต่เห็นเป็นถังตั้งใครบอกว่าเป็นถังนอนที่จริงแล้วมันมีอยู่3ผลิตภัณฑ์มีไฮเนเก้นไทเกอร์และกันของถังตั้งนี่มันของไทเกอร์และน้ำของเบียร์ดังนั้นทุกคนเข้าใจชื่อได้แล้วถังนอนเป็นถังของไฮเนเก้นเฉพาะเข้าใจแล้วการมักมักบ่คือไผนอนแค่ว่านี่ๆแบบนี้มักครั้งนอนถ้าแลเป็นอย่างต้องต่างการมักครั้งนอนนี่ซอยให้ยิดหรือว่าหัวเสื้อเบียร์ของพวกเขาเนี่ยให้รสชาติเบียร์นั้นนุ่มหลายคนเข้าใจว่าเบียร์มีน้ำตาลเท่าที่ต้าศึกษามาแมนไปมีปฏิกิริยากันและก็เกิดน้ำตาลถือบ่ไอ้บ่แมนการเทน้ำตาลลงในถังบ่แมนได้เขาบ่เล่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีน้ำตาลในตัวของมันเองเวลาพวกเขากินแล้วมันจะเฮ็ดให้พวกเขาบ่เมาคลั่งบ่เจ็บหัวนี่คือเหตุผลที่เฮ็ดให้คนมักว่าว่าดื่มไฮในเกลแล้วบ่เจ็บหัวแล้วก็บ่แห้งเขาใส่ข้าวหม้อร้อยเปอร์เซ็นต์เกรดเออีเป็นอย่างเขาต้องเข้าหม้อ 100% ของเขาจะเน้นทุกขั้นตอนใส่เข้าหม้อ 100% เพื่อให้รสชาติของเขานั้นนุ่มกินง่ายอ๋อนี่เดทางนอนการกวดคุณภาพอย่างเดไอ้ทุกๆครั้งที่เฮามีการมักหรือการต้มจะมีผู้เชี่ยวชาญเป็นมาเก็บตัวอย่างมีการส่งไปกวดว่าส่งไปกวดอยู่บริษัทแม่ของพวกเขาในแคลนโอ้ส่งไปแต่สิ่งที่พิเศษเพิ่นบอกว่าเบียร์ไฮเนเก้นเฮานี่ติดท็อป3ของโลกในเรื่องของความสด wow. ความเฟรชความแบบกลมกล่อมก่อนสิมาเป็นเบียร์แก้ว1ขวด1เนาะผ่านขั้นตอนอยู่250กว่าขั้นตอนเนาะนี่แหละที่ว่าเฮ็ดให้เบียร์เฮาได้สดใหม่แล้วก็คุณภาพสิ่งเดียวที่เฮามีวัตถุดิบอยู่ในลาวคือน้ำและน้ำนั่นแหละที่เป็นตัวการสำคัญของการเฮ็ดให้เบียร์นี่เฟรชสุดๆดังนั้นต้องตบมือประเทศลาวเย้และตอนนี้เฮาอยู่ที่แผนกอัดไฮขั้นตอนทะเบียนของแผนกอัดไฮเฮามันเริ่มจากตัวใดก่อนอ่ะไอการทับแก้วเป่าจากลูกค้าเป็นมาเชิญน้องเบิ่งได้เลยโอ้โหมีทุกคนอันนี้เป็นขบวนการของกระป๋องแม่นแล้วกับอัดไฮเนาะป๋องมันคือคว่ำป๋องมันคว่ำลงเนาะต้นขึ้นมันจะเฮ็ดให้กระป๋องบ่ล่มการผลิตมันจะไวขึ้นในโรงงานของพวกเขานี่ก็จะมันเฮ็ดเวียกตลอดเวลาแม่ก็สิสมองเลยเนาะเพื่อสนองสู่ตลาดแห่ช่วงทันเวลาเครื่องล่างกระป๋องอย่างนั้นถ้ากระป๋องตัวใดมันปุ้มมันเบี้ยวบ่ได้มาถามมันจะไตออกเลยการฆ่าเชื้อให้เบียร์เฮานั้นมีอายุหลายขึ้นคือว่ามาตรฐานสากลนี่เลยการต้มเบียร์เฮาอยากรู้อุณหภูมิว่ามันมีข้อแตกต่างกันบ่บางคนบอกว่าเบียร์แก้วแซ่บกว่าเบียร์ป๋องน้อยบ่แซ่บเท่าเบียร์ป๋องใหญ่หรือเบียร์ป๋องน้อยแซ่บกว่าเบียร์ป๋องใหญ่มันคือกันบ่เลยน้องเนาะเอามาเดียวกันย้อนเบียร์แก้วพวกน้องเอาไปใส่น้ำก้อนส่วนใหญ่น้ำก้อนส่วนใหญ่เฮ็ดให้เบียร์มันหยางนานเมาส่วนเบียร์กระป๋องแล้วมันเย็นๆเนาะเฮาเย็นกินเลยมันเท่ให้เฮาสรุปคือขึ้นกับพฤติกรรมการดื่มของแต่ละคนท่านแปลว่าทั้งหมดเลยนี่ก็คือขั้นตอนทั้งหมดของการผลิตเบียร์ไฮเนเก้นลาวบิวเวอรี่เพราะว่าอย่างความสะอาดกับที่1 2มาขั้นตอนการผลิตเบียร์คือบ่มีขั้นตอนใดที่หลุดเลยตั้งแต่4วัตถุดิบที่สำคัญก็คือข้าวมอนบาเล่ 100% คือเฮาใส่ 100% เลยทุกคนบ่ได้มีข้าวอื่นๆปนอันใดๆมีอีกขั้นตอนนึงคือฮอปเอามาเฮ็ดให้รสชาติเบียร์ขมขึ้นต่อด้วยน้ำที่อยู่ในลาวเลยบ่ได้นำเข้าน้ำมันอยู่น้ำใต้ดินเนาะที่สารตัวนี้แห้งความลึกอยู่80เมตรว้าวน้องเขาเอาและที่สำคัญคือที่4แมนก็คือยีสต์แป้งเบียร์ที่มาจากอัมสเตอร์ดัมเอาละทุกคนตอนนี้อิ่มหนำสำราญกับการทัวร์แล้วเนาะอินดูแมนแล้วอีกหนึ่งภารกิจที่ต้องเฮ็ดคือทายแบบเจ้าเห็นเขาหายตัวมาแมนการไปครั้งนี้ของเขาก็ต้องหายตัวไปอินดูต้องจับตัวแล้วก่อนเดี๋ยวภารกิจเขาสิไปขอหายตัวไปน้ำแดง5 4 3 2ไปโปรดิวเซอร์ตุนดีว่าเพิ่นสิจัดสรรไปกับไอ้ฟุกจากแทนฮักสตูดิโอ
โอเคพาทุกคนมาบึ้งบรรยากาศกันถ่ายแบบอยู่โรงงานไฮนิเก้นแบบ Exclusive เย้เฮียพ่อยแล้วอินดูและมื้อนี้ถือว่าตั้งแต่เช้าจนฮอตแรงทุกคนที่ติดตามคลิปของพวกเขาเต็มอิ่มแบบอัดแน่นกันอย่างเต็มทีอย่าลืมด้วยทุกคนว่าพวกเขานั้นนำพาทุกคนมาโรงงานไฮเนเก้นลาวบิวเวอรี่นั่นเองเนาะพาไปเบิ่งทุกซอกทุกมุมเลยได้ความรู้หลายเกี่ยวกับการผลิตของไฮเนเก้นเลยตาดังนั้น 100% ไฮเนเก้นถือว่าเป็นเบียร์ระดับโลกอีหลีว่าทุกคนจะฮักกับไฮเนเก้นนี่เพิ่มเติมขึ้นแต่ถ้าดื่มแล้วห้ามขับรถเด้อทุกคนเพราะว่าพวกเขาห่วงความปลอดภัยของทุกคนและก็อยากให้ทุกคนติดตามพวกเขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้ขอบใจสุดรอๆนี่จากวันนารีดีไซน์ขอบใจจิวเวลรี่งามๆเนาะจากเพชรพทัยจิวเวลรี่แน่นอนเลยแล้วก็ครอบครัวก้าวหน้าออร์แกไนเซอร์นั่นเองเนาะขอขอบใจกับสปอนเซอร์ใหญ่ของพวกเขาก็คือไฮเนเก้นดังนั้นพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้บ๊ายบายบ๊ายบาย